เพจดังเคลื่อนไหวล่าสุดหลังกระทิงบอลออกโหนกระแสวันนี้จากกรณีคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D ที่มีผู้เสียหายนับหมื่นคนแถมมูลค่าความเสียหายเกือบ 2,500 ล้านบาทและก็มีนางเอกสาวพิงกี้สาวิกานอนคุกและชื่อของดาราชายช่อง3ดารากอซึ่งมีการโยงไปถึงพระเอกหนุ่มกระทิงขุนนรงค์ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี Forex 3D ล่าสุดพระเอกหนุ่มกระทิงขุนนรงค์และหนุ่มบอลกัมมันได้ถูกเชิญไปในรายการโหนกระแสที่มีตัวพ่ออย่างหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยเป็นพิธีกรและล่าสุดทางด้านเพจดังรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D นั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดหลังพระเอกหนุ่มกระทิงและบอล นั้นได้ออกโหนกระแสในวันนี้ได้เขียนข้อความลงเพจระบุว่าอ่ะมารีวิวเลยพี่หนุ่มดำเนินรายการได้ดีมากจริงๆครับทำกันบ้านมาเยอะมากตั้งแต่เรื่องข้อสังเกตว่าจะมีการเตรียมกันไหมหรือแม้แต่ข้อกฎหมายเรื่องช่อโกงประชาชนถามคำถามที่ผมส่งไปอย่างเต็มที่ไม่เกรงใจผมถามว่าถ้าสังคมสงสัยน้องพร้อมจะออกจากวงการไหมมีการจี้เรื่องการรับของด้วยคือถามแบบไม่เกรงใจเลยให้ข้อคิดกับดาราได้จริงๆว่าในอนาคตถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นดาราต้องกล้ามาช่วยเหลือประชาชนไม่ใช่หลบอยู่เงียบๆไม่เอาอะไรผมอะแซะพี่หนุ่มมาเยอะมากแต่หลังจากดู EP นี้ผมว่าพี่หนุ่มยกระดับตัวเองไปอีกเลเวลแล้วและผมเชื่อว่าสังคมไทยได้ประโยชน์จากรายการพี่หนุ่มมากจริงๆมีการตีประเด็นที่ยังค้างคาเช่นชวนหรือแนะนำไม่ออกมาต้อนสังคมต้องการไม่แจ้งความอันนี้ผมว่าชัดเจนมากขอบคุณพี่หนุ่มมากครับ10เต็ม10คนอื่นเดี๋ยวมาต่อและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ